สนับสนุนโดย SP Fiber ลดคุนดังใจด้วยไฟเบอร์อันดับหนึ่งนำเข้าจากอินเดีย ช่วยคุณมีหุ่นดีพุงยุบไป2นิ้วเอวคอดแบบง่ายๆจากเอว34หลือ24นิ้วได้1เดือนลดไป10กิโลด้วยสารสกัดจากใยอาหารจากต้นกัวพงบุกจากญี่ปุ่นและใส่เลมฮัสทั้งใหม่แรงเข้มข้นที่ดีที่สุดในขณะนี้ทั้งดูดและจับไขมันดับถอนรากถอนโคนระบบกับถ่ายจะดีขึ้นพร้อมแหลกพิเศษ19บสายโปรแกรม4เดือน4กล่องเพียง1995บาท ถามโลชั่นทองคำมูลค่า950บาททันทีโทร1577และ022900999จะส่งฟรีทั่วประเทศสวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาเจอกันเหมือนเดิมครับนี่คือ1ชั่วโมงในการอัดยาแรงกับรายการฟ้าทลายโจรแก้ไขลดการกระหายอำนาจรับชมได้ทาง Blue Sky Channel เท่านั้นผมจัตทีมากอัญจชนะเพรินครับวันนี้สุกที่15กุมภาพันธ์2556และเหมือนเคยทุกวันศุกร์กับประเด็นเศรษฐกิจและนดตครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เอาละฮะหลังจากที่เราเจอกันไปเมื่อวานนี้ฝากเทปไว้ในวาเลนไทน์เรื่องของวาเลนไทน์เรื่องของ w o r l d Expo และการเสียโอกาสของประเทศไทยวันนี้ต่อการประเด็นเศรษฐกิจจริงจังใช่ครับอันนี้เป็นเลขจริงจังแล้วจะมาต่อเนื่องอัปเดตทุกอย่างที่เกี่ยวกับนโยบายการคลังครับผม แล้วก็ดราม่านีบไปกันเงินครับผมแล้วก็งบประมาณของปี57อ๋อออกมาแล้วนะทําไมถึงต้องพูดถึงปี5้นี่ปีอะไรอันนี้ปีห6ต้นปีอยู่เลยแต่ประเด็นคือมันจะต้องมีวาระในการพออย่างที่บอกอ่ะคืองบประมาณชาติเนี่ยมันต้องออกเป็นอะไรเป็นพระราชบัญญัติซึ่งคือกฎหมายที่ใหญ่มากเลยล่ะมากเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เป็นการใช้เงินโดยรัฐเพื่อประชาชนเนี่ยนะนี่คือสิ่งที่ควรจะเป็นเนี่ยนะครับ มันต้องอยู่ในรูปงบประมาณต้องพิจารณากันสามวาระมีกรรมธิการดูว่าอะไรเปลืองไม่เปลืองดึงเข้าชักออกชักเข้ายังไงว่าไปคือแปรยติกันนั่นแหละว่างแต่ประเด็นคือเบรกแรกก็จะพูดถึงสิ่งที่เขาไม่ได้เอามาใช้ในระบบงบประมาณซึ่งคือนอกวงบประมาณนั่นคือการขอกู้แบบเร่งด่วนปลอมๆของเขา3 5แสนล้านมาอัปเดตกับสพรบ 2.2ล้านล้านที่จะขอกู้ในไม่ชานี้แต่ยังไม่ขอกู้สทีด้วยข้ออ้างที่บอกว่าขอให้เลือกตั้งกรทมผ่านพ้นไปก่อนผ่านพ้นไปก่อนเพราะกลัวจะกระทบกับคะแนนของคนที่พักรัฐบาลส่งลงไปเกี่ยวยังไงเกี่ยวจิงฮะคุณจูดี้เขาจะใช้งบเหรอคือถ้าสมมุติว่าเปิดโปงออกมาเรื่องพรบเปิดโปงออกมาเรื่องพรกแน่นอนว่า ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเนี่ยจะต้องนําเสนอข้อเสียออกสู่สังคมมากเหลือเกินและที่สำคัญมันมากมันมากจริงๆดีแต่กู้คําเดียวเนี่ยจูดี้จบนะจูดี้จบจูดี้อาจจบตอนนี้ยังไม่จบใช่ไหมตอนนี้ไม่ซะตอนนี้ก็อาจจะจบแล้วด้วยนะอ๋อพูดถึงเรื่องนี้เราขอย้ําอีกครั้งดีกว่าเขาลงพักกันเหรออืมเราย้เรื่องอะไรลงพักเหรอไม่ใช่ใช่ไหมลงพักไม่เอาลงพักย้ําไปบ่อยแล้วสัปดาห์นี้เราขอย้ําเรื่องเวทีปราัยนะฮะวันนี้มี2เวทีด้วยกัน อขอก่อนเลยนะครับร่วมรับฟังการปราศัยครั้งที่4ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรนะครับแล้วก็ทีมจากพรรคประชาธิปัตย์ในวันศุกร์นี้นี่แหละนะฮะก็คือตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปท่านสามารถรับชมกันได้ผ่านเว็บไซต์ของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัทร์นะฮะเว w ร์ล u วด์เว็บุม oh. พันธเว็บไซต์พรรคประชาธิปัตย์ w w w ร e m o c r a t o r t h แล้วก็ facebook แอพพลิเคชันปราศัยใหญ่บนหน้าแฟนเพจสุขุมพันธ์วันนีีี้้ววัันนนท่ วันนี้สิบห้าเออสิบห้าวันนี้เนี่ยแหละตอนนี้เลยเดือนคุมพาพันมียี่สิบแปดวันนี่อีกสิบหกวันอีกสิบหกวันถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าคนที่สิบหกเลือกเบอร์อะไรก็ไม่รู้สิบหกไงอีกสิบหกวันถึงวันเลือกตั้งที่จะต้องเลือกผู้ว่าคนที่สิบหกครับผมเพราะฉะนั้นคุณจงไปกาเบอร์อะไรพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่ครับพรุ่งนี้สิบหกโอเค S <S 2> <S 2> พูดตรงๆได้ใช่ไหมตกลงนั่นสิเนาะเออ,อโอเคครับผมเรามาดูอีกหนึ่งเวทีที่จัดกันเป็นประจำทุกสัปดาห์กับเวทีเดือนหน้าผ่าความจริงนะครับ สัปดาห์นี้เป็นคิวของจังหวัดปราจีนบุรีเราไปกันที่สนามโรงเรียนมัธยมวัดใหญ่กรงทองในพระราชูปถัม์สีมหาโพธิ์อำเภอสีมหาโพธิ์จังหวัดปราจีนบุรีในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่16นาฬิกา30นาทีเป็นต้นไปติดตามกันได้ทาง Blue Sky Channel นิคมอุตสาหกรรมเยอะเหมือนกันนะเนี่ยอะไรนะฮะนิคมอุตสาหกรรมเยอะโอ้เยอะมากข้าแรงเนี่ยต้องเอาไปพูดที่นี่เลยนะปราจีนเนี่ยนะเราเคยไปตรวจสอบบัญชีนะนิคมนิคมเต็มนิคมเต็มเลยใช่ไหมปราจีนบุรีนะฮะใช่โอเคครับติดตามกันได้2เวทีเวทีแรก คือตอนนี้นะครับที่วงเวียนใหญ่กับเวทีปราศัยใหญ่ครั้งที่4ของผู้สมัครเบอร์16พักรรประชาธิปัตย์อีก16วัน <3 S 1> ถึงวันเลือกตั้งผู้ว่าคนที่16ใช่และพรุ่งนี้คือวันที่16ครับใช่แล้วนะครับอ่ะโอเคครับผ่านไปกับ2เวทีนะใช่แล้วเรามาเข้ากันที่ประเด็นวันนี้เกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นพรกรเงินกู้พรบงเงินกู้อ่าอืม แล้วสาเหตุเดี๋ยวนะขอเกริ่นก่อนรัฐบาลนี้เนี่ย<อ>ทำอะไรพิสดารเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทมวันที่3มีนาซึ่งคือ26วันนี้เนี่ยนะครับว่าหลายอย่างมากเลยหนึ่ง คอรมอนเนี่ยควรจะต้องพิจารณาพรบกู้เงินสองล้านล้านบาทตั้งแต่สามอาทิตย์ที่แล้วคือสามังคานที่แล้วสองคันแล้วหนึ่งคันที่แล้วบอกว่าจะเข้าแต่ไม่เข้าแต่ไม่เข้าเพ่าะเขาไม่ถามนายกว่าเฮ้ยทําไมไม่เข้าแต่ไม่ได้ถามแบบนี้นะท่านนายกทำไมไม่พิจารณาเรื่องพระราชบัญญัติเงินกู้สองล้านล้านสักทีเกรงว่าเกรงว่าจะกระทบกับการเลือกอยากจะให้แบบอยู่หลัง การเลือกตั้งคือเขาพูดร่ำร้องมานะว่าจะอยู่หลังมีนาดีกว่าก็มีคนไปเจาะว่าหลังผู้ว่าดีกว่าเพราะกลัวจะโดนดาว่าดีแต่กู้แล้วก็กลัวจะโดนว่าเราเอาไปเทียบกับพรกเงินกู้สามจุดห้าแสนล้านว่ากู้มานั้นยังใช้ไม่ได้มีประสิทธิภาพเลยกู้มาต้องกองเอาไว้ในเดือนมิถุนายนนี้ทั้งหมด3.5้าแสนล้านทำให้เปลืองดอกเบี้ยเล่นๆปีละหมื่นล้านครับผ และที่สำคัญคือถ้าสมมติพิจาร,รณากันตามปฏิทินการเมืองถ้าจะเอาไปพิจาร,รณาเรื่องนี้หลังนะมีนาก็ไม่ทันสมัยประชุมเนี้ยถูกก็ต้องลากไปอีกลากลากลากแล้วก็อ่ะยิ่งไปกว่านั้นอ,อีกเรื่องหนึ่งคืออ๋อถแถลงผลางรัฐบาลอ,อันนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยตัวดีเลยครับเพราะว่า รัฐบาลนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอะไรรับตําแหน่งอย่างเป็นทางการตั้งแต่เดือนสิงหาคมของปี2 5 54 54รับไม่นานก็น้าท่วมน้าท่วมเสร็จก็แพงทั้งแผ่นดินอ่าก็แพงทั้งแผ่นดินต่างๆนานามาเรื่อยๆจนสิงหา55ก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นสิงหา55คือครบ1ปีต้องแถลงผลงานนะ ต้องแถลงผลนีคือมันไม่ได้ผิดทางกฎหมายแต่มันต้องถ้าอยากได้ความสง่างามของการบริหารประเทศไปแล้วก็กลุ่มคนเชียร์ไม่ได้น้ามือตามัวเชียร์ไปว่าเฮ้ยแล้วหนึ่งปีไม่มีเนี่ยคือคนที่ไม่กล้าพูดทำไมที่มันเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากเนี่ยนะเพราะตอนหาสิ่งโกหกมาได้ตลอดเวลาแค่โกหกต่อไปในตอนหนึ่งปีก็ไม่กล้าเออก็ไม่กล้าแล้วตอนนี้เดือนอะไรครับตอนนี้กุมพาแล้วคุมพาสิงหาหรือคุมพากี่เดือนงูห้าหกเดือนแล้ว ถูกต้องใช่ไหมห้าเดือนเขาบอกว่าจะไปหลังมีนาอีกหลังมีนากระเถิดไปเขาสรุปคือเขาจะแถลงผลงานหนึ่งปีรัฐบาลในตอน1นึ่งปีเออในตอน1ปี7เดือน1ปี8เดือนซึ่งแปลว่าอะไรซึ่งแปลว่าอีก5เดือนเขาก็ต้องแถลงผลสองปีเข้าใจใช่ไหมเอออันนี้คือแล้วทุกอย่างเขาบอกว่าขอหลังเลือกตั้งผู้ว่าเพราะว่าการแถลงผลงานรัฐบาล จะต้องถ่ายทอดทางโทรทัศน์ครับซึ่งคนกรุงเทพก็ดูได้ดูแล้วถ้าดูแล้วโดนฝ่ายค้านร,รุมยำเออว่าผลงานเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อันนี้มไม่จริงอันนี้จริงอันนี้ใช้งบมไม่ได้เป็นอย่างนั้นจริงๆก็กลัวว่าจะถูกกระซวกสาวไส้ขึ้นมาเหมือนตอนจำนำข้าวตอนอที่อภิปรายไม่ไว่วางใสรัฐบาลซึ่งถ้าท่านไม่ได้ทําจริงๆท่านก็ไม่ต้องกลัวท่านเปิดเวทีได้เลยท่านไม่ต้องกลัวมันจะกระทบกับเวทีเล็กของกรกตมใช่ครับและที่สําคัญก็คือใครก็ตามที่เชียร์รัฐบาลสุดริ่มท ไม่ควรจะมาด่ามาว่าฝ่ายค้านว่าเป็นไงไอ้นี่จ้องจะค้านจ้องมันเป็นหน้าที่ใช่มันมีเรื่องให้ค้านนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งมีเรื่องที่ค้านและตั้งข้อสังเกตและสิ่งที่ควรจะตั้งข้อสังเกตที่สุดคืออังคารที่แล้วทาไมครับมีมติครมนหนึ่งออกมาว่าแล้วถ้าคอรมอนอนุมัติให้โอนเงินจำนวน200ล้านบาทให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติซึ่งปกติเนี่ย เอ่งบลับซึ่งบริการอนุมัติงบลับเนี่ยมันจะต้องอยู่ในส่วนของรบงบประมาณเหมือนกันจะมีส่วนตรงนั้นไปว่ากันไวเอ่อทำในเรื่องอะไรอาจจะทําในเรื่องแบบสืบโจนใต้เลยก็ว่าไปแต่ว่าอันเนี้ยมาขอให้ใช้งบลับโดยดึงจํานวนเงินจากเงินสํารองจ่ายมาก่อนซึ่งไม่มีในธรรมเนียมแล้วก็ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติเอาไว้ทำอะไรยังสืบไม่เจอเออแต่เราก็แค่ตั้งข้อสังเกตว่าคนที่เป็นผู้สมัคร พูว่าของพักฐบาลเป็นเป็นอดีตรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจบนะอ่ะเราไม่พูดต่อยิ่งไปกว่านั้นแล้วครับเอองบลับตรงนี้โอ้ใครก็ตามนะครับที่มีความสามารถในการตามเรื่องนี้ตามให้หน่อยนะฮะใช่ถูกต้องตามเสร็จปุ๊บรบกวนส่งลิงก์มาให้เลยนะครับถ้าเจอเอกสารอะไรเป็นพิเศษเนี่ยนะร <c oughs> เราชอบส่งไปทุกเพจที่เกี่ยวข้องกับการเปิดโปงัฐบาลถูกต้องนะฮะ มีจะพูดอะไรแล้วเรื่องนี้งบลับนะครับยิ่งไปกว่านั้นครับมีอะไรอีกฮะมติคอรมอผ่านไปแล้วนะอ่าเดี๋ยวมีอีกอังคารที่แล้วใช่ไหมที่พูดถึงอ่างคารนี้ปกติเนี่ยเว็บไซต์ของทำเนียบรัฐบาลคอรมอประชุมเสร็จใบายเย็นๆแล้วแต่ความขี้เกียจของคณะรัฐมนตรีนั้นๆทีมโพษกทํางานแถลงเลยเออหนึ่งแถลงเลยแถลงเรื่องยากๆเข้าใจง่ายๆถ้าทีมโพษกฉลาดพอแต่ถ้าทีมโพษกไม่ฉลาดก็แค่พูดว่า วันนี้ทางครมได้แต่งตั้งนายศิริธาทิวารีเป็นอะไรยังไงว่าเออเรื่องเรื่องนี้เป็นดราม่านะเนี่ยใช่ใช่ไงเพราะว่าเขาเป็นอันนี้ไม่เกี่ยวเศรษฐกิจอันนี้ไม่เกี่ยวกับเศรษฐกิจก็เป็นพูดนธรรมดาเดี๋ยววันหลังเล่าให้ฟังเรื่องนี้อะไรอย่างนี้ถ้าทีมโคศกไม่ได้มีภูมิปัญญามากพอในการอธิบายเรื่องยากให้ง่ายก็วันนี้แต่งตั้งนายคนนั้นคนนี้กระทรวงนี้กระทรวงนี้จบครับผมแต่เรื่องที่ควรจะพูดไม่พูดเลยและ ตอนเย็นของวันอังคารนั้นๆจะต้องมีการเปิดเผยรายละเอียดเขาเรียกวาระการประชุมลงในเว็บไซต์เพื่อให้นักข่าวไปตามไปตามไปปริ้น์ฉบับเต็มเพื่อมาดูรัฐบาลนี้เนี่ยอยู่มา1ปีกับเดเดือน7เดือนยังไม่แถลงนโยบายเนี่ยนะยังไม่แถงผลงานเนี่ยนะไล่ลงมาเรื่อยๆคอลมอยิ่งรักหนึ่งสอเนี่ยนะตอนแรกก็มีการโพสต์ดีหรอก โพสเต็มไปหมดเลยพอมาเออวาระอะไรบ้างต่างนานาพอมาครมอยิ่งลัก2องจากความยาวของแต่ละหนึ่งวาระเนี่ยตัดเหลือสรุปเหมือนช็อตโน้ตให้แต่รายละเอียดเต็มไม่ให้ดูอพอครมอยิ่งลักสามอยู่ๆมาเนี่ยก็จะมีลักษณะวาระมันจะมีข้อหนึ่งข้อสอข้อสาข้อสข้อหข้อสีสอะไรอย่างนี้กดได้บางข้อบางข้อกดไม่ได้ กดในที่นี้คือกดแล้วไปขยายกดกดลิงก์เข้าไปเพื่อไปจไปดูฉบับเต็มนะว่างั้นช่วยช่วยซูมหน่อยนะครับตัวอย่างเช่นเออเนาะตัวอย่างเช่นวันนี้วันที่5กุมภาพันธ์วันอังคารประชุมครมอเดี๋ยวเขาจะเห็นทวิตเด็กเราเด็กไหมเราปิดทีนี่นี่ไงข้อหนึ่งครับข้อหนึ่งเห็นไหมไม่รู้ข้อหนึ่งครับนรสสชจเป็นวาระจรเหรอจร อะไรเนี่ยใช่บราจอนบรรจอเหรอไม่นายกรัฐมนตรีเสนอนายกรัฐมนตรีโดยสำนักงานคือสสชสสชคือสภาพัฒน์เสนอว่าคำสั่งนำนั้นนายกรัฐมนตรีเรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาให้ความช่วยเหลือประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเป็นต้นถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารู้ว่ามันเป็นหัวข้อนี้แล้วปุ๊บออันนี้เป็นหัวข้ออเป็นหัวข้ก็คือแต่งตั้งคนนี้ครับ ถ้ากดเข้าไปดูปึ่งมีชื่อก็จะขยายไปให,ใหญ่ๆเลยว่าแต่งตั้งใครทําหน้าที่อะไรยังไงเพราะอะไรงบประมาณเท่าไหร่สามารถอํานาจทําอะไรได้บ้างถูกใช่ไหมครับ,รบแต่รัฐบาลยิ่งรักใน<า>เดือน<ล>กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาเนี่ยกดไม่ได้เห็นแต่หัวขอาอเ,เออกดไม่ได้ แหมการเป็นคอรมอรและทีมงานคอรมอรชุดนี้นี่สบายจังเลยถูกกดไม่ได้ไม่ต้องเผยแร่ไม่เผยแร่เสร็จสื่อถึงอะไรปิดลับซ่อนเร้นหลบหลีกหลีกเลี่ยงการตรสอบทุกประเภทครับผมโยงเข้ามาแล้วครับพอลกเงินกู้3.5แสนล้านบาท เรื่องนี้เราย้ํากันมาเป็นปีแล้วอ่ะใช่มีเรื่องอัปเดตต่อเราพูดตั้งแต่ตอนที่เราเริ่มพูดครั้งแรกตั้งแต่ตอนนี้เขาจะออกพรกสี่ฉบับอ่ะปลายปี54ใช่คือปลายปี5้าครั้งแรกที่เรามาเนี่ยเพราะว่าครั้งที่เรามาเนี่ยเราต้องว่าเราต้องมาธิปายว่าทําไมต้องออกพรกออกพรกไม่ได้ยังไงหรืออะไรยังไงไปวุ่นวายกับแบงค์ชาติเพราะอะไรครับผมอะไรเงี้ยอืมเสร็จปุ๊บวันนี้วันนี้อ้าวพรกออกมาแล้วปีกว่าครับพึ่งจะได้บริษัท อที่มาลงทุนเรื่องน้ําอำเสร็จครับพอได้บริษัทมาเสร็จปุ๊บชัดเจนสามอันดับแรกคือเกาหลีจีนญี่ปุ่นจบเป็นหลักนะเป็นเก้าสิบปอร์เซ็นของคนใช้เงินนะครับผมและพอเสร็จปุ๊บอยู่ๆเมื่อวานซืนคุณปล่อยประสบบอกว่าเงินไม่พอเงินไม่พอขอขอเล่นกันง่ายๆอย่างนี้เลยนะขอกู้เพิ่มเพราะว่าต้องมีเขื่อนเพิ่มที่ต้องดูแลพูดางเนี้ย แล้วพูดมาเพื่ออะไรรู้ไหมขอแบ่ง2.2รล,ล้านล้านจากคุณชาชาตามาใช้บ้างแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก่อนที่จะอยากได้เงินเพิ่มเนี่ยไอ้เงินที่มีอยู่เนี่ย ยังไม่ใช้ใช้แค่แบบนิดเดียว45้าพันล้านจาก3.5จ้าแสนล้านหเปอร์เซ็นต์มั้งเสร็จปุ๊บคราวนี้ครับเรื่องนี้เนี่ยโยงไปกับพรบ2.2ล้านล้านว่าทั้งหมดนี้สุ่มเสี่ยงต่อการขัดต่อวินัยทางการคลังซึ่งวินัยทางการคลังเนี่ยเป็นหมวดใหญ่หมวดหนึ่งเลยในรัฐธรรมนูญหมวดที่มวดหมวดที่8วินัยการคลังนะก็เขียนว่าคนที่มีอำนาจหน้าที่ดูแลเนี่ยควรต้องรักษาวินัยการคลังยังไง คนต้องรักษาวินัยการคลังด้วยการเกี่ยวโยงไปกับกฎหมายฉบับไหนบ้างเช่นพรบนี้สาธา,ารณะเพราะนั้นพรบนี้สาธารณะก็จะมีบางงานที่เหมือนกับว่ากู้ได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ ก็จะมีสูตรคูณไปคูณมากู้ได้ปีหนึ่งเท่าไหร่ในที่นี้แปลว่ากู้ในระบบงบประมาณครับผมซึ่งในระบบงบประมาณก็คืออยู่ในอยู่ในพอเราบงบประมาณรายจ่ายอีกทีนึงอีกถูกต้องแต่ไอสิ่งที่บอดประสบธรรมคือสิ่งที่อยู่นอกนอกระบบงบประมาณและสิ่งที่คุณชัดชาติกำลังจะทำก็คือนอกระบบงบประมาณเช่นกันถูกต้องสิ่งที่คุณชัดชาติทำคือนอกเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่ทําข้างนอกครับแปลว่า เราไม่ได้เอาบัญชีข้างนอกอมาคูณรวมกับพรบอนี่สารณะที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอีกนะใช่แสดงว่าอันนี้อาจจะเข้าข่ายการทำความผิดกฎหมายรัฐธรรมนูญหรือเปล่าถูกต้องเข้าข่ายสอบผิดหมวดวินัยการคลังหรือเปล่าคือมันอาจจะเป็นเรื่องนามาทำหน่อยว่าเฮ้ยวินัยคืออะไรซึ่งข้างหลังคือวินัยถูกไหมครับถ้าวินัยในโรงเรียนก็คือทำไมตัดผมให้เป็นระเบียบทำการบ้านมาส่งทุกครั้งและเป็นสิ่งที่ต้องทถวแบบมุ่งชาวเข้าแถว เรื่องนี้จะไปถึงไหนฮะเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยมีการเริ่มต้นที่สุดเลยเนี่ยโดยคุณธีรชัยภัวนานารานุบาลอดีตรัฐมนตรีคางคนแรกของคุณยิ่งรักที่ที่พอออกไปแล้วเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นครับนั่นแหละคือเหมือนถูกเงาดําสิงอยู่ตอนเป็นรัฐมนตรีเหนือเมฆเหรอเสร็จปึ๊บอ่าคุณธีรชัยก็มาร่างสิ่งสิ่งหนึ่งที่บอกว่าในไหนอยากจะแก้รัฐธรรมนูญดีนะ ไอ้เรื่องอื่นๆที่จะแก้กันยุบสงยุบสาอะไรเนี่ยปัญญาอ่อนอันนี้นี่แปลนะแปลนะไม่ได้เขียนคือปัญญาอ่อนมากเลยไม่ต้องไปทําสิ่งนี้ควรจะแก้รัฐมนูญเนี่ยต้องแก้แล้วต้องทําคือหมวดเนี่ยหมดแฝดแก้ให้มันเข่งคัดรัดกุ่มมากขึ้นแก้ให้มันมีบทลงโทษว่าใครที่เอาเงินของประเทศทั้งหมดไปใช้อย่างสุลุยสุล่ายแล้วขอให้เกิดปัญหาทางการเงินในประเทศในอนาคตเนี่ยจนคนต้องมาเช็ดกี้เช็ดเยี่วเต็มไปหมดตั้งแต่สมัยปี4 4ีสทยรักไทยเนี่ยนะ คนจะต้องทําให้เล็เข่งคัดแล้วก็ไปตาม,มไปตาม,มาเขาเรียกว่าอะไรไปตามเช็คบินของคนเหล่านั้นให้ได้เออดีดีดีดดดนี่คุณธีราใช้ประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ดีครับเพราะว่าอ,อ,อย่างผมเองเนี่ยหรือว่าคุณผู้ชมหลายคนผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเกือบทุกคนนะเมื่อพูดถึงเรื่องร <c oughs> ัฐธรรมนูญเมื่อพูดถึงเรื่องกฎหมาย แม่บทของประเทศก็มักจะคิดถึงเรื่องของการปกครองมักจะคิดถึงโทษทางอาญาซช่เป็นส่วนใหญ่เพราะหมวดหนึ่งมันก็เกี่ยวกับอะไรปกครองสูงสุดพระมหากษัตริย์ถูกไหมไล่มาเรื่อยเรปุ๊บไล่มาเรื่อยลำดับที่8เนี่ยลำดับที่8เนี่ยคือลำดับของเงินของทั้งประเทศในการปกครองซึ่งเป็นหมวดที่เท่าที่ติดตามข่าวมาไม่ค่อยมีใครแตะฮะไม่ค่อยมีใครแตะไงไม่พูดไปเขาไม่รู้เวลาทวิตต้องทวิตเตอร์เฟซบุ๊กเกี่ยวกับเรื่องการเงินไปเสือแดงเงียบเงียบหมดแต่เวลาพูดเรื่องอะไรอลดข่านเรื่องอะไรเนี่ย มากันมาเป็นชุดเลยแล้วประเด็นที่สําคัญของคุณทียชัยคืออะไรรู้ไหมครับครับให้จํากัดจํานวนเงินประชานิยม,มและให้<ม>บอกตั้งแต่ตอนหาเสียงว่านโยบายนั้นต้องโน้ตไว้ว่าอเอาเงินมาจากไหน และจะใช้เงินนั้นยังไงถ้ากู้จะเอาเงินกู้จากไหนจะสร้างรายได้ให้ประเทศมากเท่าไหร่ในการเอาเงินมาคืนสิ่งที่คุณใช้ประชานิยมไปไม่ใช่สักแต่ใช้สักแต่รถคันแรกแต่จำนำข้าวค่าแรง300บาทได้เสียงมาเสร็จปุ๊บอ้าวลืมต้องมีบทลงโทษคนที่หลอกลวงเอาเงินประชายมไปใช้สุริสุรายฟุ่มเฟือยทั้งหมดและทั้งหมดนี้ กำลังจะมีการรวบรวมรรววบมพูดคุยร่างใครบ้างเป็นในเชิงสัตยาบันรร่างออกมาให้สําเร็จเสร็จปุ๊บก็จะไปชวนเชิญชวนอดีตทั้นมตีครั้งทั้งหลายย้อนกลับไปคนล่าสุดคือใครคุณเทียชัยก่อนเทียชัยคือคุณก่อนทุนกอนุนกอนเนาะอ่ะอาจจะไม่นับมั้งคุณเงินในอากาศครุณสุชาติอ๋อคุณอ๋อคับ คุณกรณ์อากาศไม่น okay okay. ับอ๋อโอเคโอเคไม่นับถัดไปก็คุณหมอเลียบไม่นับอ่าไม่นับเหรอโอเคไม่นับคุณหมอเลียบไม่คุณหมอเลียบของคุณสมรไม่นับอ่าไม่นับถัดไปก็เป็นคุณหมอมอวยละคุณหมอมอวยละคุณหมอมอวยคือรัฐบาลคุณสุรยุทธ์ถัดไปถัดไปอีกถัดไปก็ย้อนย้อนย้อนไปยังมีใครมีแล้วไม่นับไม่นับเหรอก็มีคุณทานนินคุณอะไรอางเงี้ยค่ะคุณทานรินใช่แล้วก็คือยย้อนไปเรื่อยๆทุกคนก็ให้ร่วมกันแสดงความ เนี่ยครับจริงจังต่อประเทศและนานาชาติว่าอดีตมูลนิธิคลังของไทยทุกคนที่อยู่ในด้านที่เกี่ยวกับดารเงินการคลังที่ไม่ได้เงินในอากาศอะไรเงี้ยนะเห็นด้วยที่จะใช้เงินอย่างประเทศและเพ่งคัดกับหมวดวินัยกรังและสนับสนุนให้เกิดการแก้ไขรัฐธรรมนูญในหมวดนี้เพื่อเพิ่มบทลงโทษและเพิ่มความรัดกุมในการที่จะลงโทษใครก็ตามที่ใช้เงินผิด เอออันนี้น่าสนับสนุนมากถูกต้องแล้วยิ่งไปกว่านั้นถ้าทําสิ่งนี้เกิดขึ้นพรกพรบเนี่ยที่ถูกใช้นอกหลวงประมาณอาจจะเป็นอุปสรรคกับพวกที่จ้องจะถลุงใช้เงินแบบนอกหลวงประมาณตลอดเวลาก็ได้เพราะเท่าที่เท่าที่ผมติดตามคือที่นรสบอกเมื่อสักครู่นี้อยู่ดีคุณปอดประสบที่ดูแล3จุดเท่าไหรล้านที่ยังเหลือเนี่ยจุาแสนล้าน อยู่ดีๆวันนี้ก็ออกมาบอกบอกว่าอยากใช้เพิ่มเนื่องจากไปยกตัวอย่างโครงการที่เป็นโครงการเขื่อนหน้าปากแม่น้ําเทมปากแม่น้ําใมมหานครตต่างและบอกว่าเจ้าพระยาจะต้องมีเขื่อนนั้นบ้างและแถมท้ายว่างบที่จะสร้างเขื่อนเนี่ยไม่รวมกับสามจุห้าแสนล้านไม่รวมนะและไม่รวมกับงบหนึ่งุดสองแสนล้านเนี่ยไม่รวมและที่สําคัญบอกมูลค่าด้วยนะบอกว่าขออีกสี่แสนล้านขอขอแย่มาขอสร้างเขื่อนไหวไหม ซึ่มซึ่มวินัยครับวินัยเอาลวละฮะไปเบรกก่อนเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราไม่มีวินัยในการตรงต่อเวลานในการเบรกเอาโอเคเบรกก่อนครับช่วงหน้ากลับมาแตกกันกับเรื่องของงบ <c oughs> ประมาณรายจ่ายประจำปี2557ดดูสิครับว่าจะมีอะไรบ้างสักครู่เดียวครับ